สวัสดีครับวันนี้เรามาทำการรีวิวลำโพงบลูทูธกันอีกตัวนะครับตัวนี้ผมได้มานานมากแล้วเป็นลำโพงบลูทูธที่มันมีนาฬิกาด้วยเห็นไหมโคตรเท่มันมีนาฬิกาด้วยครับตัวนี้ผมได้มาประมาณ100 กว่าบาทแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้เลยครับก็เก็บใส่กล่องทีนี้ตอนนี้ก็เลยแกะเอามาใช้งานเล็กๆน้อยๆครับเอาไว้ตำใช้ตำหัวเตียงครับข้อดีของลำโพงรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นนาฬิกาเดี๋ยวผมไปเปิดนี่ครับข้อดีนะครับมันจะเป็นนาฬิกาครับแล้วมันก็มี FM ด้วยมี FM นี่มีบลูทูธแล้วก็มี FM มีวิทยุ FM ด้วยแต่ว่ามันต้องเสียบเสาอากาศหน่อยนะเสาอากาศจริงๆมันก็ต้องเป็นพวกสายพวกนี้แหละเอามาทำเสาอากาศแต่นี้เราไม่ลองให้ฟังแล้วกันเลยนะเสียงดังนี่ครับแล้วก็สามารถต่อพวก AUX เข้าไปได้นะครับมีช่องที่เป็น AUX แล้วก็มีเมมโมรีที่เราสามารถเสียบได้นี่แต่ตัวนี้ที่ผมรีวิวยังเป็นหัวชาร์จยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะเป็นหัวชาร์จแบนๆไมโคร USB อยู่นี่ก็ชาร์จแบตก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าข้อดีคือมันเป็นกระจกด้วยนะตรงนี้มันเป็นกระจกที่ว่าเราเอามาส่องบีบสิวได้อยู่นี่สำหรับใครจะแต่งหน้าจะบีบสิวแล้วก็เอามาทำการบีบสิวได้อยู่ครับนี่ส่วนไฟก็สามารถปรับระดับได้ครับไฟก็กรณีที่เราอยากจะให้มันมืดให้มันแบบสว่างเล็กๆน้อยๆหรือสว่างมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ครับเพราะว่ามันเป็นสำหรับหัวเตียงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะว่ามันจะมืดขนาดไหนลองแป๊บหนึ่งมืดแล้วครับตอนนี้ผมก็ปิดไฟแล้วแต่ว่ามันมีแสงจากหน้าจอ iPad อยู่ผมจะปิดหน้าจอ iPad ผมด้วยให้มันมืดไปเลยนี่พอมันมืดมันก็จะเป็นตัวเลขประมาณนี้เนาะนี่ครับมันก็จะมีปุ่มให้กดที่เราเอาไว้หลีไฟนี่มีไฟด้วยมันเนี่ยมันก็สามารถหลีไฟได้ครับตรงเนี้ยมันก็จะสวยดีนี่ก็สว่างขึ้นมาอีกเนาะนี่ครับจะสามารถทำเป็นไฟเล็กๆน้อยๆถัวเตียงได้ครับก็พอมืดก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็สวยนะพอเนี่ยพอมันไฟไม่มีมันก็จะเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยก็ดูดีอยู่นะนี่ครับเป็นนาฬิกาทำเป็นนาฬิกาปลุกนาฬิกาอะไรได้ครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟคืนอย่างเดิมละหรือว่าเราจะรีวิวมืดๆอย่างนี้ไปเลยก็ได้ถ้ารีวิวมืดๆอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะโอเคต่อไปเราจะลองเสียงให้ดูแล้วกันส่วนเสียงนะครับผมว่าผมไปเปิดไฟดีกว่าแป๊บหนึ่งดีกว่าเปิดไฟดีกว่าให้สว่างโอเคครับตอนนี้ผมก็เปิดไฟแล้วพอเปิดไฟมันก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับผมก็เร่งแสงขึ้นมาแล้วกันให้มันสว่างโอเคประมาณนี้นะส่วนตัวนาฬิกาปลุกตัวนี้ข้างหลังมันจะมีลำโพงครับลำโพงมันจะอยู่ด้านหลังด้านหน้ามันจะเป็นจอนาฬิกาใช่ไหมส่วนด้านนี้มันจะเป็นลำโพงครับโดยลำโพงมันจะประกอบด้วยดอกที่เป็นน่าจะดอกประมาณ2นิ้วครับตัวนี้1ดอกส่วนอีกอันหนึ่งมันจะเป็นพาร์ท4ครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตู้ปิดไงเนี่ยลำโพงมันเป็นตู้ปิดพอมันเป็นตู้ปิดไม่มีท่อลมใช่ไหมมันก็เลยทำเป็นพาร์ท4ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อว่าให้เบสช่วยเรื่องเบสผมลองฟังแล้วนะเสียงใช้ได้อยู่นะตัวนี้นี่อันนี้เป็นพาร์ท4อันนี้เป็นดอกลำโพงเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ดูผมว่าจะงัดให้ดูแต่ว่ามันงัดไม่ออกยังไม่รู้จะงัดยังไงดีหารอยงัดอยู่เนี่ยไม่รู้มันงัดข้างหน้าหรืองัดข้างหลังนะครับก็เลยยังงงๆอยู่ว่ามันงัดประมาณไหนกลัวจะแตกก็เลยไม่ได้งัดให้ดูโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังกันดูโดยประมาณโดยใช้เพลงขวัญใจคนขาแรงกันเหมือนเดิมครับให้ฟังเสียงอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เสียงจาก iPad เดี๋ยวอันนี้เสียงจาก iPad นะครับไม่ใช่เสียงลำโพงบลูทูธเดี๋ยวต้องเปิดก่อนนี่ปิดไปแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดใหม่นี่ถ้าเป็นโหมดบลูทูธครับรอมันเชื่อมต่อแป๊บนึงโอเคเชื่อมต่อแล้วนี่ฟังจากด้านหลังนะถ้าฟังจากฝั่งนี้เสียงใช้ได้นะอ
ดผ่านบางตาปิดภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกันใจโอเคแล้วนะพี่ยังยืนมองพกพาสะดวกเล็กๆรับตาเข้าไปก็มีปุ่มอะไรเยอะแยะข้างบนเป็นแรงเร่งเสียงได้ความหวังแม้ไกลเบาเสียงได้ทนแรงงานจนๆของคนก่อสร้างต้องอันนี้ดิจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดเบาเสียงเพิ่มเสียงชิมชาโรคาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือโอเคนะเสียงใช้ได้ครับแล้วเราลองพกเสียงพินกันบ้างดีกว่าขอเพลงที่เป็นเสียงพินหน่อยแล้วกันเสียงพินน่าจะเสียงพอใช้ได้อยู่นะเสียงพินมันเสียงพินมันฟังดิเสียงพินมันเพราะว่าเราจะได้ฟังเสียงดนตรีกันเนาะเออว่ะเพลงเสียงพินหายไปไหนวะที่ผมฟังบ่อยๆเพลงเสียงพินมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเสียงพินนี่ใสเลยเป็นไงเสียงพินนี่ใช้ได้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวลองหาเพลงเบสหนักๆสักเพลงหนึ่งแล้วกันเพื่อใครจะทำเป็นลำโพงที่อัดเบสหนักๆเนาะเดี๋ยวหาเพลงไม่มีลิขสิทธิ์แป๊บโอเคครับลองเปิดเพลงของพวกของ No Copyright Sound ดูนะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ดูได้ครับราคาไม่แพงครับ100 กว่าบาทเองโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ